พันธิลาจ่อไมค์ถามแจ็คกี้เห็นเข้าไปสลวนเกรซเจอคำตอบฝิ่นเวอร์กรี๊ดสิคะงานนี้ภายหลังจากมีโมเมนต์กลับมาให้แฟนคลับนั้นได้จิ้นกันอีกครั้งสำหรับคอนเทนต์โชว์สเต็ปแดนมุ้งมิ้งระหว่างคู่พระนางแจ็คกี้ชาคลีนมิ้งและหนุ่มเกรทวรินทร์และล่าสุดทางด้านแอร์พันธิลาก็ได้มีโอกาสไปเจอกับแจ็คกี้จึงได้ขอจ่อไมค์ถามให้หายสงสัยถึงที่มาที่ไปของโมเมนต์ดังกล่าวเป็นยังไงกันแน่และจริงหรือเปล่าที่เธอนั้นเข้าไปสลวนหนุ่มเกรทก่อนหลังจากข่าวออกมาว่าอีกฝ่ายหนึ่งกับก้าวสุภัสสรานั้นไม่ได้มีสถานะพิเศษก่อนจะนำเอาคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นมาแชร์ลงบน Instagram Story เพื่อให้แฟนคลับนั้นได้ฟังกันแบบชัดๆถึงคำตอบของสาวแจ็คกี้ที่ทำเอาคนถามอย่างแอร์พันธิลาเนี่ยกรี๊ดลั่นเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่เลยล่ะค่ะแอร์ได้ถามว่ามันยังไงมันยังไงแจ็คกี้ก็ตอบว่าไม่มีอะไรเลยแอร์ถามต่อว่าแหมเพราะฉันบอกว่ากับก้าวกับพี่เกรทเขาก็ออกมาแถลงว่าไม่มีอะไรกันเธอไปสลวนเขาฉันเห็นแจ็คกี้ก็บอกว่าก็เขาเป็นคนมาชี้แจงฉันเองก้าวกับพี่เกรทเนี่ยเขาบอกว่าออกมาแถลงเขาไม่มีอะไรกันเธอก็ไปสลวนเขาฉันเห็นอุ๊ยได้ฟังคำตอบจากแจ็คกี้แบบนี้แล้วสถานะของทั้งสองคนจะใช้คำว่าลุ้นขึ้นได้ไหมล่ะข่าวนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ